กท่านนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากคุณยอดได้เรียนไปกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมณัฐภัทรเทียวคุณครับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกำลังขึ้นปีที่3นะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังก่อนครับว่าย้อนกลับไปนะครับเมื่อสักประมาณปี49นะครับช่วงนั้นนะครับประเทศไทยของเรากำลังประสบกับวิกฤตทางการเมืองนะครับมีปัญหาทางการเมืองมากมายนะครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมคิดว่าทำไมผมถึงอยากเรียนรัฐศาสตร์ครับก็เพราะเพื่อว่าจะได้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยของเราครับและนอกเหนือจากนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยให้รู้หลักการปกครองที่ถูกต้องของประเทศนะครับและในท้ายที่สุดผมก็ได้สามารถเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ได้อย่างตามที่ตั้งใจไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายปีที่ผ่านมาจนวันนี้พ่อแม่พี่น้องยังคิดเห็นอย่างไรครับกับประเทศไทยพ่อแม่น้องเห็นว่าวันนี้นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่ไหมครับถ้ามีขอเสียงปรบมือดังนั่นก็เป็นอีกความตั้งใจอย่างนึงครับที่ผมเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นมาเป็นพลังสำคัญของเราในอนาคตที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยเมื่ออย่างที่ได้เรียนไปว่านะครับว่าผมได้เข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากที่จะได้มีโอกาสสัมผัสงานทางการเมืองได้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาดูกับสถานการณ์จริงที่ว่ามันไปด้วยกันได้ไหมนะครับประจวบกับในขณะนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีนะครับแนวคิดนะครับมีการเปิดโอกาสครับให้กับเยาวชนนะครับที่สนใจทางการเมืองได้เข้ามาสัมผัสการเมืองได้เข้ามาเรียนรู้นะครับการทำงานทางการเมืองและรับรู้ถึงประสบการณ์ตรงนะครับของนักการเมืองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เข้ามาฝึกอบรมในโครงการอินเทอร์นชิพของพรรคประชาธิปัตย์ครับจากวันนั้นนะครับก็ทำให้เราได้เข้าใจครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาก็น่าจะมีส่วนช่วยนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยของเราได้นะครับด้วยความที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับด้วยความที่เรามีความตั้งใจนะครับและเพราะอุดมการณ์ที่ทำให้ประชาธิปัตย์ยืนหยัดมาจนถึง67ปีอย่างทุกถึงทุกวันนี้นะครับก็เพราะเรามุ่งมั่นทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อพี่น้องประชาชนครับนะครับด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้ผมก็ยังมั่นนะครับในอุดมการณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานอย่างซื่อสัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการกำหนดวางรากฐานที่ดีของประเทศไม่ต้องกู้เงินกันหนี้ถึง50ปีครับพี่น้องครับและแรงบันดาลใจนึงครับที่ผมเชื่อมั่นว่าในปัจจุบันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในประเทศไทยของเราทุกวันนี้นะครับผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อวัยเด็กของท่านก็มีความสนใจทางการเมืองนะครับไปศึกษาเล่าเรียนนะครับจนได้ความรู้และในท้ายที่สุดท่านก็ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและก็นำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับและวันนี้ครับผมก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ในที่นี้และทั่วประเทศไทยนะว่าเยาวชนที่อยู่ในประเทศไทยของเราลูกหลานของท่านนะครับส่วนใหญ่ผมยังมีความเชื่อครับว่าเขาก็สนใจในประเด็นปัญหาของประเทศเช่นเดียวกันอีกครั้งนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนฝากบอกไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะว่าประชาธิปัตย์ของเราก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับวันนี้เยาวชนอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกข้างต้องเลือกสีเสื้อแต่สิ่งที่เยาวชนวันนี้ต้องคำนึงถึงคือการเลือกข้างความถูกต้องครับกำลังแก้ให้อยู่เยาวชนในวันนี้ต้องปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกชนิดครับนะครับและในท้ายสุดเชื่อมั่นนะครับและผมขอเป็นตัวแทนเยาวชนทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะอยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านนะครับที่เราต่อไปในอนาคตถึงแม้วันนี้เราจะอายุยังน้อยนะครับวันนี้เรายังขาดประสบการณ์แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับและในอนาคตผมเชื่อว่า
เยาวชนในวันนี้นะครับจะเป็นพลังที่สำคัญนะครับที่จะเดินหน้าประเทศไทยของเราต่อไปผมขอสัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชน เป็นตัวแทนนะครับของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเป็นคนดีของสังคมเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับและจะช่วยกันครับให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนครับก่อนที่จะจบไปนะครับผมอยากขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับเพื่อปลุกให้เยาวชนทางบ้านได้หันมาสนใจหันมาแสดงออกและร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศไทยของเราครับขอเสียงปรบมือครับสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆนะครับก็อยากจะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเยาวชนในที่นี้จะร่วมกันกับทุกๆท่านในที่นี้พี่น้องทั่วประเทศไทยที่จะเดินหน้าประเทศไทยของเราต่อไปกราบขอบพระคุณครับรัฐพัฒน์เดียวคุณนะครับจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับปรบมือดังๆครับน้องรัฐพัฒน์ครับบ้านอยู่กรุงเทพครับบ้านอยู่กรุงเทพครับอยู่เขตอะไรครับอยู่เขตดอนเมืองครับเขตดอนเมือง